หรัฐอเมริกากับความวิตกขั้นรุนแรงมากๆนะครับกับปัญหาเงินเฟ้อซึ่งแน่นอนว่าทำให้ทางด้านโจไบเดนนั้นนั่งไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าถือเป็นปัจจัยกดดันอย่างรุนแรงกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพฤศจิกายนนี้แล้วจะมีมิดเทอร์มอิเล็กชันก็คือการเลือกสภานิติบัญญัตินะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือคองเกรสนั่นเองซึ่งตอนนี้คนอเมริกันรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ภาวะเงินเฟ้อนั้นพุ่งสูงขนาดนี้กันด้วยจนกระทั่งเมื่อวานนี้จึงได้มีการพบกันนะครับระหว่าง 2J ครับก็คือโจไบเดนกับทางด้านของเจอโรมพาวเวลนะครับในฐานะที่ว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกันหลังจากที่เจอโรมพาวเวลนั้นได้เข้ารับตำแหน่งเป็นวาระที่2ประเด็นไม่ต้องถามเลยครับประเด็นอะไรก็คือประเด็นในเรื่องที่ต้องการเดินหน้าที่จะสกัดเงินเฟ้อนอกจาก 2J แล้วยังมีอีก 1J นะครับก็คือทางด้านของเจเน็ตเยเลนที่เข้าประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อในครั้งนี้อีกด้วยนะครับสำหรับการเจอกันในครั้งนี้นะครับทางด้านของไบเดนบอกแบบนี้เขาไม่ได้มีความพยายามในการที่จะไปแทรกแซงความเป็นอิสระของเฟดเลยนะครับและตัวเองยังมีความเคารพในเสรีภาพของเฟดอยู่เสมอเลยการประชุมในครั้งนี้อย่างที่บอกเป็นครั้งแรกนะครับที่เจอกันหลังจากที่เจพาวเวลเนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2กันด้วยนะครับแต่นอกเหนือไปจากพูดคุยเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็คุยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั่วไปรวมถึงเศรษฐกิจโลกกันด้วยตัวเลขที่ตอนนี้นะครับตองแต่งอยู่ที่ประมาณ 8.3% ถือเป็นเงามืดสั่นคลอนอำนาจการบริหารของไบเดนนะครับที่ตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการเจอกับปัญหาโควิดนะครับในช่วงปลายสมัยของทรัมป์แล้วก็ช่วงต้นสมัยที่เขาเข้ามาดำรงตำแหน่งและปีที่แล้วเนี่ยหลายคนมองว่าเขาเป็นฮีโร่จากการที่อัดฉีดเงินมหาศาลเลยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีแต่ที่สุดมันกลายเป็นเงาทำเงินโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับการที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขนาดนี้กดดันทำให้สิ่งที่เขาได้ทำพังพินกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับไปดูทางด้านตัวเลขจ้างงานนะครับดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ไปแล้วเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวได้แบบช้าๆนะครับแต่ว่าทีนี้ครับราคาสินค้าที่จำเป็นโดยเฉพาะเลยอาหารกับน้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นอย่างดุเดือดอย่างที่บอกราคาไก่ปรับตัวขึ้น1เท่าตัวเลยชาวอเมริกันไม่พอใจเพราะแพงทุกหมวดหมู่เลยนะครับโดยที่ณเวลานี้เฟดเองจริงๆก็ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วและได้มีการประกาศแผนแล้วว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดนะครับโดยที่คำว่าอยู่หมัดมีความหมายว่าเงินเฟ้อไม่เกิน 2% นะครับเฟดบอกว่าอาจจะจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งทำให้เศรษฐกิจนั้นลดภาวะโอเวอร์ฮีติ้งไปด้วยนะครับแม้ว่าผลลัพธ์การขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งอาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นการชดเชยก็ตามแต่นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วครับผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักเห็นตรงกันว่าเงินเฟ้อเป็นปมร้อนแรงในเวทีการเมืองของสหรัฐผลสำรวจของ Pew Research Center ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นประเด็นที่คนอเมริกันนั้นกังวลมากที่สุดเลยมากที่สุดก็คือ 70%รองลงมาครับคือปัญหาอาชญากรรมและก็ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ทับถมมาก็คือเรื่องของปัญหาการกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเจอค่อนข้างเยอะก็เป็นปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนี้ 54% รองมาจากเงินเฟ้อซะอีกนะครับนักวิเคราะห์มองว่าไบเดนเองดิ้นรนอย่างหนักในเวลานี้บรรเทาแรงกดดันต่อผู้บริโภคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็คองเกรส midterm election ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเดโมแครตของเขาน่าจะเสียที่นั่งจำนวนไม่น้อยทีเดียวหรือแม้กระทั่งเสียสถานภาพการเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ House of Representatives ให้กับ Republican ซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งกันด้วยคะแนนความเห็นชอบในการทำงานนะครับแล้วก็นโยบายของไบเดนอยู่ในช่วง 40% เท่านั้นเองซึ่งสะท้อนว่าเขาไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากชาวอเมริกันเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวเศรษฐกิจได้สักเท่าไหร่เลยในส่วนของเงินเฟ้อล่าสุดครับ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาคือพฤษภาคมปรับตัวลดลงนะครับจากเดิม 108.6 ในเดือนเมษายนลดลงเป็น 106.4 ค่าที่ลดลงสะท้อนอะไรครับสะท้อนมุมมองที่ชาวอเมริกันมีต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันว่าค่อนข้างจะมืดหมดโดยสาเหตุหลักมาจากความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อพุ่งแต่ระดับสูงสุดกว่า40ปีขณะที่ผลสำรวจนะครับความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นมาตรการนะครับในการวัดความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านสถานการณ์ธุรกิจแล้วก็การงานก็ปรับตัวลดลงอีกนะครับจากเดิม 152.9 ในเดือนเมษายนนะครับลงไปอยู่ที่ 149.6 ในเดือนพฤษภาคมกันด้วยส่วนดัชนีความเชื่อมั่นใน6เดือนข้างหน้านะครับโดยเฉพาะรายได้ธุรกิจและตลาดแรงงานก็ไม่ต้องถามนะครับปรับตัวลดลงแน่ๆเลยนะครับจากเดิม 79 นะครับในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ 77.5 ในเดือนที่แล้วก็คือพฤษภาคม Conference Board ระบุนะครับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวอเมริกันได้รับปัญหาได้รับแรงกดดันจากเรื่องของปัญหาข้าวของแพงก็คือเงินเฟ้อและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
แสดงว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นในด้านลบมากกว่าด้านบวกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐครับก็มีขึ้นไม่นานก่อนที่โจไบเดนจะพบกับJerome Powell ที่ทำเนียบขาวประเด็นหลักคือเรื่องการจัดการเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบนะครับดังที่เราได้เห็นขณะเดียวกันผู้บริโภคอเมริกันครับปรับลดความหวังที่มีต่อตลาดแรงงานลงเล็กน้อยแม้ว่าตอนนี้นะครับตลาดจ้างงานในสหรัฐจะมีการปรับขึ้นมา 400,000 ตำแหน่งนะครับ12เดือนติดต่อกันแล้วทำให้อัตราการว่างงานลดลงนะเหลือ 3.6% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดเลยนะครับนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ50ปีนะครับเช่นเดียวกันรายงานของส่วนนี้ครับคือ Conference Board ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสูงตรงนี้ทำให้การซื้อของที่มีราคาแพงได้แก่อะไรบ้างรถยนต์บ้านเครื่องใช้ในบ้านที่สำคัญปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับต้นทุนที่ขยับสูงขึ้นเป็นปัญหากังวลสูงสุดสำหรับผู้บริโภคอเมริกันในเวลานี้ต้องมีการจำกัดค่าใช้จ่ายให้เหลือแค่สิ่งที่จำเป็นรับมือกับภาวะข้าวของแพงในเวลานี้ครับลินฟรังโกเป็นผู้อำนวยการอาวุโสตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือว่า The Conference Board Senior Director of Economic Indicators ของ Conference Board ระบุว่ามองไปข้างหน้าครับสิ่งที่คาดการได้คือราคาข้าวของที่จะพุ่งสูงขึ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมทำให้เกิดความเสี่ยงด้านลบอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปีนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเจอสภาพหนักหน่วงแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถปรับตัวเลขเงินเฟ้อนั้นลดลง 2% อย่างที่ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ได้ภายในเมื่อไหร่กันแน่ครับฟันครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ